เฉลิมประกาศหันหลังให้ทักษิณตลอดชีพเดือดถูกกล่าวหากวนโอ้ยทั้งพ่อทั้งลูกชั่วตำแหน่งในรัฐบาลรายงานข่าวเปิดเผยว่ารถเวชเฉลิมอยู่บำรุงสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยประกาศตัดขาดจากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกตลอดชีวิตหลังรถเวชเฉลิมทราบว่านายทักษิณได้กล่าวหาผ่านคนใกล้ชิดในทํานองว่าตนนี่คือพ่อเฉลิมนะฮะและในวันอยู่บำรุงบุตรชายในวันก็คือผมกวนโอ้ยเลยไม่มีการแต่งตั้งตำแหน่งให้ในรัฐบาลทักษิณมีคนมาบอกผมว่าคุณพูดแบบใหญ่โตว่าผมเป็นคนกวนโอ้ยทั้งพ่อทั้งลูกเลยไม่ให้ตำแหน่งคุณเข้าใจผิดผมไม่ได้ร่วมรัฐบาลกับคุณผมมีความสุขพูดอะไรระมัดระวังบ้างคุณใหญ่โตได้ในพรรคของคุณคุณไล่ผมออกสินึกถึงแก้คดี8คดีที่แก้คุณแล้วผมคิดว่าคุณจะเปลี่ยนนิสัยแล้วเวลาใช้คำพูดถึงผมอย่าเอ่ยมือเอ่ยเท้ามันไม่สุภาพและผมก็มีมือมีเท้าที่จะเอ่ยถึงเหมือนกันเฉลิมซึ่งจะหันหลังให้คุณตลอดชีวิตแหล่งข่าวอ้างคำพูดของร้อยตำรวจเฉลิมนะครับถามผมไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยไม่รู้ด้วยข่าวนี้ออกมาจากไหนแล้วไม่รู้ด้วยใครเป็นคนให้ข่าวนะครับแต่ในเนื้อข่าวมีบอกว่าเฉลิมกับลูกคือผมไปพูดกวนโอ้ยคือผมยังไม่รู้เลยนะผมนี่นะไม่เคยพูดจาให้ร้ายพรรคเพื่อไทยแม้แต่ครั้งเดียวน้อยอกน้อยใจบางเรื่องมีไหมมีนะครับมีก็ได้แต่บ่นน้อยอกน้อยใจแต่ไม่เคยพูดจาให้ร้ายพรรคแล้วผมก็จำไม่ได้นึกไม่ออกเพราะผมไม่เคยทำผมไม่เคยพูดจากวนส้นตีนใส่ผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคแม้แต่ครั้งเดียวผมไม่เคยผมยังงงอยู่เนี่ยผมยังไม่ได้คุยกับคุณพ่อว่าข่าวนี้มันจริงเท็จยังไงแต่ในเนื้อข่าวมันบอกว่าท่านทักษิณด่าว่าผมพูดจากวนน้อยผมไม่เคยกวนส้นตีนใครนะครับผมรู้จักเล็กรู้จักโตรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ผมก็ยังไม่รู้ข้อมูลข่าวมาจากไหนเดี๋ยวว่าไลฟ์สดเสร็จจะไปคุยกับคุณพ่อนะครับก็เล่าสู่กันฟังนะเล่าสู่กันฟังหรือบุคลิกผมมันกวนส้นตีน ผมไม่ทราบนะก็เล่าสู่กันฟังนะผมเนี่ยอยู่บำรุงนะผมอยู่พรรคเพื่อไทยนะผมเคยพูดมาตลอดนะครับว่าผมไม่ไปไหนหรอกผมจะอยู่เพื่อไทยไปตลอดจนกว่าเพื่อไทยจะไม่รักผมไม่รักครอบครัวผมไม่ให้โอกาสพวกผมนะก็เรื่องนี้พูดไว้เท่านี้พอนะครับมีอะไรจะถามผมไหมมีใครจะถามผมไหมมีเก่งพัทรศักดิ์บอกมันมีคนมีบางกลุ่มในพรรคพยายามขัดขาปล่อยข่าวใส่ร้ายอยู่บำรุงมาโดยตลอดเอานี่ดีกว่าบางทีหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมเนี่ยจะเป็นคนแรกๆเลยในพรรคอ่ะที่เวลาพรรคเพื่อไทยถูกบางพรรคใส่ร้ายหรือแทงหน้าแทงหลังเนี่ยผมก็จะออกมาพูดออกมาโพสต์ออกมาเถียงแทนให้สุดท้ายก็ทัวลงที่ผมตลอดไม่มีใครมาช่วยผมเลยผมก็ไม่ค่อยเห็นส.ส.ในพรรคเพื่อไทยออกมาช่วยปกป้องพรรคนะผมก็ไม่ได้ใหญ่โตมาจากไหนหรอกครับผมก็ปัจจุบันก็เป็นแค่สมาชิกพรรคเพื่อไทยนะครับเป็นแค่ส.ส.สอบตกนะฮะแต่ถามว่าเคยเป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยไหมเคยผมจะเล่าประวัติให้ฟังหน่อยนึงแล้วกันนะฮะพรรคไทยรักไทยเขายิ่งใหญ่อลังการอ่ะตอนปี2544กับ48ตอนนั้นคุณพ่อผมกับผมไม่ได้อยู่ในพรรคไทยรักไทยนะครับจนกระทั่งเขาถูกปฏิวัติรัฐประหารปี2549พรรคไทยรักไทยโดนยุบก็เลยมาตั้งพรรคพลังประชาชนตอนนั้นมีเหมือนเรือใหญ่เรือแพแตกเรือแตกอ่ะเรือล่มไททานิคกำลังล่มอ่ะมีแต่คนหนีออกหนีตายออกจากพรรคไทยรักไทยคุณพ่อก็มาชวนผมไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชาชนนะครับคุณพ่อก็ช่วยพรรคพลังประชาชนตอนนั้นก็ไม่มีใครคิดว่าพลังประชาชนจะชนะเลือกตั้งนำโดยท่านสมัครสุนทรเวชคุณพ่อก็เป็นขุนพลปราศรัยพร้อมท่านสมัครสุนทรเวชนะครับจนพรรคพลังประชาชนได้รับชัยชนะท่านสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีคุณพ่อผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่มาอยู่ไปทางพรรคก็ปรับย้ายพ่อผมจากมท.1ไปเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขโดยไม่ทราบสาเหตุนะ
ก็อยู่กันไปจนท่านสมัครโดนคดีต้องหลุดจากตำแหน่งก็มาตั้งท่านสมชายวงสวัสดิ์เป็นนายกท่านสมชายอยู่ได้ไม่เดือนกว่า2เดือนก็มีคดีต้องหลุดอีกทีนี้รัฐบาลเปลี่ยนขั้วคนของพลังประชาชนกลุ่มใหญ่ที่เรียกว่าภูมิใจไทยในปัจจุบันเนี่ยย้ายข้ามขั้วไปไปสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกนะครับต่อมาพรรคพลังประชาชนถูกยุบอีกก็ตั้งเป็นพรรคเพื่อไทยคุณพ่อผมก็ยังอยู่ผมก็ยังอยู่รอบนี้ผมได้สมัครส.ส.ด้วยในนามพรรคเพื่อไทยแพ้ไปพันกว่าคะแนนท่านพี่ปูท่านยิ่งรักชินวัตรชนะเลือกตั้งนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าผมจำไม่ผิดคุณพ่อเนี่ยเสนอในพรรคเนี่ยแหละให้ชูนายกปูมาเป็นนายกเอาชูนายกปูมาหาเสียงสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ประสบความสำเร็จอ่ะท่านปูเป็นนายกคุณพ่อผมเป็นรองนายกคุมตำรวจนะฮะปราบยามปราบปรามยาเสพติดได้เป็นผลงานเบอร์ต้นๆเลยเป็นรองแค่ยุคท่านทักษิณแค่นั้นเองอยู่ดีๆก็ย้ายพ่อผมจากรองนายกไปเป็นรัฐมนตรีว่าการแรงงานนะถ้าเราก็ยังอยู่นะครับอยู่ผมว่ายังอยู่เอาเรื่องวันนี้พูดเท่านี้ก่อนพูดมากก็หยิกเล็บก็เจ็บเนื้อเข้าใจความหมายในภาษาโบราณเลยนะหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อแล้วรายละเอียดต่างๆคงต้องรอฟังจากปากคุณพ่อผมร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงก็แล้วกันนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ